นคนคนกิจกรรมของน้องๆนักสืบสายน้ำนะคะนอกจากจะลงมาตรวจคุณภาพน้ำแล้วนะคะก็ยังเก็บขยะในชุมชนในคลองแหล่งน้ำของชุมชนด้วยนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าขยะที่เก็บขึ้นมาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขยะจากครัวเรือนขยะจากชุมชนทั้งนั้นเลยค่ะคือโลกมันก็เหมือนบ้านแล้วถ้าเราจัดการมันไม่ดีหรือว่าเห็นขยะรกๆเนี่ยมันก็ไม่น่าอยู่หนูว่ามันเป็นการอาสามากกว่าเราก็ได้มาช่วยด้วยค่ะอย่างน้อยๆบางทีมันไม่ได้หมดหรอกแต่ว่ามันก็ได้ลดหย่อนไปบ้างค่ะหนูว่าถ้าเขาเห็นเขาก็น่าจะก็ว่าไอเด็กพวกนี้มันมาเก็บขยะนะเราก็น่าจะแบบอย่าทิ้งขยะลงไปเยอะมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นหลายๆองค์ความรู้ที่ทีมนักสืบสายน้ำนำมาใช้เพื่อเฝ้าระวังคุณภาพน้ำนะคะส่วนหนึ่งพวกเขาได้รับการสนับสนุนให้การอบรมจากภาคเอกชนที่เปิดอบรมค่ายเยาวชนรักน้ำนอกจากสร้างความตระหนักในการดูแลแหล่งน้ำแล้วยังเป็นการให้ความรู้กับเด็กๆกลุ่มนี้เพื่อไปส่งต่อให้กับชุมชนอื่นๆด้วยค่ะวันนี้นะคะน้องๆทีมนักสืบสายน้ำโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลก็มาให้ความรู้การตรวจสอบคุณภาพน้ำขั้นพื้นฐานกับชาวบ้านที่อำเภอมาบตาพุธจังหวัดระยองค่ะสาธิตท่านที่ให้น้องดูก่อนลูกอันนี้ที่สอนก็คือเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบเบื้องต้นค่ะเป็นเบื้องต้นที่ทุกคนทำได้ค่ะไม่ยากค่ะก็จะเป็นเหมือนว่าการเอาน้ำค่ะตามตัวอย่างมาตรวจเพื่อหาค่าออกซิเจนก็คือน้ำเนี่ยหนูเอามาจากไหนที่แหล่งจากมาจากธรรมชาติค่ะแล้วก็เป็นมาจากห้องน้ำคือเป็นประปาน้ำประปาก็ขยาว1นาทีเลยค่ะน้องสปายมาอบรมวันนี้เนี่ยเป็นไงบ้างยากไหมไม่ยากค่ะค่ะถ้ากลับไปทำเองทำได้ไหมคะทำเองได้ไหมแล้วผลที่ออกมาเป็นไงคะลูกน้ำปลาปลาก็จะมีออกซิเจนมากกว่าค่ะปลาก็สามารถอาศัยอยู่ได้แต่ว่าน้ำจากคลองชากอ้อยมีออกซิเจนน้อยปลาบางชนิดก็อาจจะอยู่ไม่ได้ค่ะวันนี้เห็นแล้วว่ามันมีประโยชน์กับเด็กกับคนโตและคนในชุมชนอันนี้คือเป็นจิตสำนึกดีๆนะคะที่ให้เยาวชนออกมาทำแบบนี้แต่ก่อนก็ไม่ค่อยมีความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมค่ะแต่พอได้เข้ามามันได้สร้างจิตสำนึกของการรักสิ่งแวดล้อมด้วยก็รู้สึกดีมากๆค่ะที่ได้ทำในตรงนี้เยาวชนนี่แหละที่จะเป็นตัวนำคนอื่นที่ให้ทำตามเราคือสิ่งแวดล้อมมันเป็นเรื่องของทุกคนทุกคนควรช่วยกันจากเมื่อก่อนที่ดีมากแล้วมันมาแย่เราก็ช่วยกันแก้ไขเพื่อให้มันกลับมาดีขึ้นเหมือนทุกคนช่วยกันช่วยร่วมมือกันเนี่ยค่ะที่บ้านโพนะครับนอกจากจะมีนักสืบสายน้ำที่คอยทำหน้าที่ตรวจสอบสภาพน้ำถ้าพบว่าแหล่งน้ำบริเวณไหนนะครับที่มีคุณภาพหรือว่าสภาพน้ำต่ำกว่าที่ควรจะเป็นก็จะมีอีกหนึ่งทีมนะครับที่เป็นอาจารย์และก็น้องๆจากวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรานะครับที่คิดค้นนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อปรับสภาพน้ำครับยกบนท่อนี้นะครับตัวนี้เป็นเครื่องกลเติมอากาศนะครับแบบดูดน้ำผสมอากาศการนี้เริ่มมาประมาณ 6-7 ปีบริษัท East Water นะครับก็ได้ให้การสนับสนุนมาในเรื่องของงบประมาณการทำเครื่องงบประมาณการฝึกอบรมนวัตกรรมนะครับก็คือให้อาจารย์จากทางเทคนิคอุบลนะครับมาทำการอบรมให้กับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรานะครับเพื่อทำการผลิตเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยให้กับชุมชนครับค่อยวางก่อนได้ครับอย่างวันนี้นี่คือมาทดสอบหรือมาติดตั้งจริงครับนี้นะครับเราเอาเครื่องที่ต่อยอดมาแล้วเนี่ยจากวิทยาเทคนิคอุบลเนี่ยพัฒนามาเรื่อยๆก็จะเอามาติดตั้งให้กับชุมชนเพื่อทำการช่วยลดปัญหามลภาวะทางน้ำตรงเนี้ยพอเราติดตั้งแล้วเนี่ยเราก็จะยกเครื่องเนี้ยให้กับชุมชนเลยนะครับและให้ชุมชนให้ผู้นำชุมชนเนี่ยเป็นผู้ดูแลเครื่องนี้ปล่อยมากปล่อยมาก
นี่คือทำงานนี่คือทำงานครับน้ำที่ออกมานี่ก็จะมีอากาศผสมด้วยมีออกซิเจนแล้วใช่ครับก็หลักการของมันก็คือท่านอาจารย์สุรศักดิ์เนี่ยครับจากวิทยาลัยเทคนิคอุบลเนี่ยก็ได้ทำการถ่ายทอดก็คือพัฒนามาจากการหันน้ำใช้พัฒนาซึ่งดูดน้ำจากผิวหน้าน้ำนะครับแต่ตัวเนี้ยของท่านอาจารย์เนี่ยเขาจะดูดน้ำจากผิวหน้าดินนะครับโดยส่งขึ้นมาครับแล้วก็ทำการพ่นอยู่ที่ผิวหน้าน้ำครับก็คือเหมือนพลิกน้ำจากพื้นใต้ให้มันขึ้นมาได้รับออกซิเจนครับครับแล้วก็น้ำใหม่ผิวหน้าก็จะลงไปดูดขึ้นมาใหม่เวลาในแหล่งน้ำเนี่ยครับมีออกซิเจนน้อยน้ำจะเน่าเสียแล้วแบบสิ่งมีชีวิตในน้ำเช่นปลาพืชน้ำอะไรเงี้ยครับจะแบบตายเน่าตายอะไรเงี้ยก็เอามาเพิ่มอากาศในน้ำให้แบบปลาอยู่ได้พืชอะไรอยู่ได้เงี้ยครับก่อนที่เครื่องจะมาลงในน้ำจะเป็นน้ำที่เน่ามีกลิ่นนะฮะสีดำดำคล้ำเลยครับแล้วพอมีเครื่องนี้มาช่วยก็ใสขึ้นครับชัดเจนครับปลาอยู่ได้ครับมีประโยชน์ต่อชุมชนเรามากครับสามารถที่ว่าเลี้ยงปลาได้การทดสอบและวิจัยมานะครับก็จากการวัดตรวจค่าในรายภาค15วัน1เดือนนะครับผลของออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันก็จะมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆก่อนที่จะปล่อยสู่แหล่งน้ำธรรมชาติก็คือจากตรงเนี้ยจะปล่อยสู่แม่น้ำบางประกงหมายความว่าถ้าจุดเริ่มต้นตรงนี้ไม่ดีมันก็มีสิทธิ์ก็จะไปมีผลกระทบต่อคลองสาธารณะแล้วก็แม่น้ำถ้าเราไม่ช่วยกันก็พอลงไปสู่แหล่งใหญ่หลายๆบ้านหลายๆหมู่บ้านเข้านะครับแม่น้ำเราก็ท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำหรือว่าปลายน้ำอย่างเช่นแม่น้ำบางปะกงหรือว่าแม่น้ำกระแสนะครับในทุกพื้นที่ต่างก็มีความสำคัญไม่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าทุกอย่างเชื่อมโยงถึงกันหมดนะครับถ้าหากคนในพื้นที่ต้นน้ำละเลยที่จะดูแลก็จะส่งผลต่อทุกชีวิตในพื้นที่ที่ถัดๆมาและว่าไม่ว่าใครจะได้รับผลกระทบนะครับสุดท้ายแล้วผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่เราเพิกเฉยหรือว่าไม่รับผิดชอบต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นก็ต้องเป็นเรานั่นแหละครับที่ได้รับผลกระทบหรือว่าแบกรับผลที่เกิดขึ้นนั้นโดยทั่วหน้ากันพบกับคนคุ้นคนได้ใหม่นะครับทุกวันอังคารเวลา 20:45 โดยประมาณทางช่อง9 MCOT HD นะครับสำหรับคืนนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ